ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ NK Live Report ค่ะรายงานสดจากโชว์รูม NK เหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้มาพบกับการ์ตูน NK ค่ะและหนุ่มหนิง NK ค่ะเรา2คนมาแนะนำรถเข้าใหม่ประจำวันกันค่ะและเผื่อแป๊บเดียวนะคะเราก็มีมามากกว่า400 episode แล้วและเราก็จะตั้งใจมอบเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆสอดแทรกไปในทุกคลิปทุกไลฟ์นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะและนับจากเทปนี้เป็นต้นไปนะคะพบกับ NK Live Report โฉมใหม่ทั้งหมดค่ะภาพสวยสดใสคมชัดยิ่งกว่าเดิมนะคะพร้อมเจาะลึกทุกจุดทุกรายละเอียดรวดเร็วกระชับฉับไวยิ่งกว่าเคยต้องห้ามพลาดกันเลยนะคะและที่พิเศษสุดๆไปมากกว่านี้ค่ะนับจากนี้เป็นต้นไปเรายังมีบริการใหม่ล่าสุดจาก NK ค่ะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่โชว์รูมของเรานะคะสามารถแอดไลน์ NK หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้ค่ะเพื่อวิดีโอคอลคุยกับที่ฝ่ายขายของเราดูรถกันแบบละเอียดทุกจุดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะและพิเศษสุดๆยิ่งกว่านั้นเรายังมีบริการใหม่ล่าสุด NK Delivery Service ค่ะส่งรถสไลด์ให้ฟรีถึงหน้าบ้านทุกทิศทั่วไทยภายใน24ชั่วโมงเรียกได้ว่านอนอยู่บ้านดูไลฟ์ของเราแบบสบายๆก็รอรับรถแบบ Delivery ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะคะเอกสิทธิ์พิเศษเฉพาะที่ NK เท่านั้นห้ามพลาดบริการดีๆแบบนี้เลยค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่ NK ค่ะศูนย์รวมเบนซ์มาตรฐานอันดับ1ของไทยโดยเรามีรถเบนซ์สวยๆให้คุณเลือกครบทุกรุ่นทุกคลาสมากที่สุดในเมืองไทยค่ะกว่า150คันโดยเรานะคะมีการจอดเรียงแบ่งเป็นแต่ละรุ่นอย่างสวยงามชัดเจนเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะและข้อสำคัญที่สุดเรายังมีศูนย์บริการ NK Service Center ศูนย์รวมบริการมาตรฐานขนาดใหญ่กว่า50ช่องซ่อมพร้อมทีมช่างมืออาชีพประสบการณ์สูงไว้คอยดูแลลูกค้าทุกท่านตลอดอายุการใช้งานด้วยค่ะเพื่อความมั่นใจสูงสุดสำหรับลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะและนอกเหนือจากโชว์รูมที่สวยงามแล้วนะคะเรายังมีร้านกาแฟทูคอฟฟี่สวยๆในบรรยากาศสบายๆพร้อมเบเกอรี่ชั้นเลิศมากมายไว้คอยบริการลูกค้าอีกด้วยค่ะและที่พลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับคนที่รักการแต่งรถเรายังมีร้านโกไดช็อปค่ะศูนย์จำหน่ายและนำเข้าอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับรถยุโรปและรถซูเปอร์คาร์ชั้นนำค่ะมาไว้คอยให้บริการและที่ขาดไม่ได้เลยกับคนรักรถทุกท่านนะคะเรายังมีศูนย์เคลือบแก้วอันดับ1ของไทยจาก CTSไว้คอยบริการคุณลูกค้าทุกท่านเช่นเดียวกันนะคะเรียกได้ว่ามาที่ NK ที่เดียวจบครบทุกความต้องการอย่างแท้จริงเลยค่ะทั้งโชว์รูมที่ได้มาตรฐานและบริการหลังการขายที่ดีนะคะและนอกเหนือจากนี้ NK ยังมีบริการต่างๆด้วยถือได้ว่าครบครันจริงๆค่ะและสำหรับรถเข้าใหม่ประจำวันในวันนี้ของเราค่ะวันนี้เป็นเทปพิเศษนะคะเราสองคนหารถพิเศษแบบนี้มารีวิวผู้ชมรับชมกันเช่นเคยค่ะกับรุ่นนี้เลยนะคะ Mercedes-Benz SLC 43 AMG ค่ะมาด้วยสีภายนอกเป็นสีขาวโพล่าไว้นะคะภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสปอร์ตสีดำเบลสีแดงด้วยสวยเด่นสะดุดตาเป็นอย่างมากเลยค่ะน้องหนูหนิงใช่แล้วค่ะสำหรับ SLC 43คันนี้นะคะเป็นสปอร์ตโรสเตอร์แบบ2ประตู2ที่นั่งค่ะมีความสมบูรณ์แบบเป็นอย่างมากเลยนะคะและต้องบอกว่าสำหรับคันนี้ค่ะมีความพิเศษในเรื่องของเครื่องยนต์ของเขานั่นเองใช่ไหมคะพี่ตูนใช่แล้วค่ะน้องหนูหนิงต้องบอกก่อนว่า SLC 43เนี่ยเป็นไมเนอร์เชนใหม่ล่าสุดจาก SLC เลยสวยงามตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงด้านท้ายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาไล่ด้านหน้าดีกว่าในส่วนด้านหน้าที่เราเห็นโคมไฟหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมย้ายในส่วนของเดย์ไลท์ขึ้นมาในโคมเดียวกันนะคะและมีตัวไดมอนด์ตรงนี้ค่ะเป็นประกายในส่วนของเนื้อไฟด้วยในประกายไฟสวยงามเป็นอย่างมากเลยนะคะในส่วนของบอดี้พาร์ทกันชนด้านล่าง AMG ดีไซน์ใหม่สวยเด่นเป็นอย่างมากต้องบอกก่อนว่าตัวนี้มีเฉพาะรุ่น43เท่านั้นกระจังหน้าแบบไดมอนด์กิลพร้อมสัญลักษณ์ AMG ติดอยู่ด้วยค่ะสวยงามเป็นอย่างมากเลยด้านหน้านะคะว่าสวยงามแล้วในส่วนของด้านข้างค่ะเสริมความเท่ด้วยล้อ AMG ขนาด18นิ้วนะคะในส่วนของล้อจะเป็นแบบลายซี่นะคะข้างในเนี่ยจะเป็นสีดำส่วนข้างนอกจะเป็นสีโครเมียมวาวสวยงามมากจริงๆในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะตกแต่งด้วยสีดำค่ะและในส่วนของช่องระบายลมนะคะเพิ่มความขลังด้วยคำว่าไบเทอร์โบค่ะตรงนี้นะคะสื่อถึงความเร้าใจและอีกหนึ่งจุดเลยนะคะที่ถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของรถในสไตล์สปอร์ตโรสเตอร์เนี่ยก็คือหลังคาแก้วพานอนมิกัสลูปค่ะและอีกหนึ่งสิ่งค่ะที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของความเท่ของรถในสไตล์สปอร์ตโรสเตอร์เลยนะคะนั่นก็คือหลังคาแก้วพานอนมิกัสลูปค่ะที่เปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้านะคะหลังคาแบบนี้นะคะใช้เวลาเพียง 19-20 วินาทีเท่านั้นค่ะในการเปิดปิดและเมื่อเรามองโดยรวมด้านข้างของตัวรถนะคะต้องบอกจริงๆค่ะว่าเท่สุดๆไปเลยเพราะว่าตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้างไปจรดด้านท้ายเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันดีกว่าค่ะว่าจะสวยเด่นขนาดไหนนะคะด้านท้ายค่ะสังเกตดีไซน์ไฟท้ายไหมเป็นแบบใหม่พร้อมมีเส้นสายของหลอด LED ในส่วนของตัวไฟท้ายด้วยนะคะ
เพิ่มความสวยงามและก็มิติให้กับตัวรถเป็นอย่างมากและสัญลักษณ์ชื่อรุ่น AMG ติดอยู่ที่ด้านท้ายด้วยนะคะต้องบอกก่อนว่าคันนี้เป็น AMG แบบสายพันธุ์แท้ๆเลยพร้อมสปอยเลอร์หลังค่ะติดอยู่ด้านท้ายรถนะคะไม่ต้องไปตกแต่งที่ไหนเพิ่มแล้วคันนี้มีมาให้ครบเลยสัญลักษณ์ชื่อรุ่น SLC 43บ่งบอกถึงความโหดของตัวรถคันนี้และดีฟิเซอร์ท้ายแบบปลายท่อคู่คันนี้ต้องบอกก่อนว่าดีไซน์แบบนี้มีเฉพาะ SLC 43เท่านั้นค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้นะคะภายใต้เลข43แน่นอนว่าแสดงถึงเครื่องยนต์ที่มีพละกำลังที่แตกต่างไปจากรุ่นอื่นแน่นอนเพราะเขามาด้วยเครื่องยนต์เบนซินแบบ V6 Turbo คู่นะคะมาพร้อมกับระบบส่งกำลังแบบ 9G Tronic ค่ะความจุอยู่ที่ 2,996 cc กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่367แรงม้ากันเลยนะคะโอ้โหคันนี้นะคะถือได้ว่ามีความหล่อแล้วยังทำความเร็วเนี่ยพุ่งทะยานสูงสุดถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะต้องบอกก่อนว่าคันนี้ทั้งดีไซน์รูปทรงสมรรถนะนะคะไม่แพ้รถซุปเปอร์คาร์คันไหนๆเลยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับภายในคันนี้นะคะเป็นการตกแต่งด้วยเบาะหนังทรงสปอร์ตสีดำค่ะพร้อมเบลสีแดงนะคะตรงนี้เพิ่มความสปอร์ตเร้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของแผงคอนโซลตรงกลางนะคะและแผงประตูรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆก็ใช้วัสดุคุณภาพสูงถือได้ว่าคันนี้ค่ะครบครันจริงๆเดี๋ยวเรามาเริ่มไล่กันตั้งแต่ที่พวงมาลัยเลยนะคะพวงมาลัยคันนี้เป็นแบบสปอร์ต3ก้านท้ายตัดแต่มีสัญลักษณ์ AMG อยู่ที่ด้านท้ายด้วยนะคะเดินได้สีแดงนะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของอะคันทาร่าหรือหนังกลับนะคะและอีก1จุดค่ะมาร์คพินตรงนี้นะคะต้องบอกก่อนว่ามีเฉพาะรถซุปเปอร์คาร์หรือเฟอร์รารี่เท่านั้นนะที่จะมีจุดตรงนี้ไว้มาร์คในส่วนของพวงมาลัยคันนี้ก็มีมาให้แล้วค่ะPaddle Shift ด้านหลังจะเป็นดีไซน์ใหม่ของรถ AMG สายพันธุ์แท้ๆเลยนะคะถัดมาส่วนของหน้าจอตรงนี้ก็เป็นจอแบบใหม่นะคะรายละเอียดตรงคอนโซลนะคะจะเป็นในส่วนของลายแบบคาร์บอนแคปล่าพวกนี้นะคะเพิ่มความแบบดุดันให้กับตัวรถเป็นอย่างมากในส่วนของโหมดการใช้งานคันนี้ก็มีหลายโหมดด้วยกันในโหมด Dynamic Select นะคะสามารถปรับได้ถึงโหมด Sport นะคะโหมด Sport Plus Individualอีโคหรือว่าคอมฟอร์ตนะคะปรับได้ตามความต้องการเลยสังเกตไหมพอเวลาตูนเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยมันจะมีเสียงท่อดังขึ้นมาแล้วค่ะเพิ่มความโหดเป็นอย่างมากและอีกหนึ่งจุดค่ะสำหรับ SLC เกียร์นะคะตรงนี้เกียร์จะเปลี่ยนดีไซน์ใหม่เป็นเกียร์แบบ9สปีดด้วยกันพร้อมสัญลักษณ์ชื่อรุ่น SLC ที่หัวเกียร์ตรงนี้นะคะเพิ่มความทั้งสวยหรูความสง่างามสปอร์ตให้กับตัวรถคันนี้เป็นอย่างมากเลยค่ะถือได้ว่าคันนี้นะคะได้ทั้งความหล่อหรูแรงพร้อมสมรรถนะที่ดีเยี่ยมด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปรถเข้าใหม่ประจำวันในวันนี้กันอีกครั้งนะคะกับ Mercedes-Benz SLC 43 AMG คันนี้ค่ะมาด้วยสีภายนอกเป็นสีขาวโพล่าไว้นะคะภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำและเบลสีแดงค่ะตัวรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2016ค่ะเลขไมล์วิ่งมาน้อยมากค่ะเพียง 15,000 กิโลเท่านั้นนะคะและราคาพิเศษที่เบนเคตั้งไว้เพียง 4,290,000 บาทค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าคันนี้ยังมีวารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz Thailand ถึงปี2019ด้วยนะคะสำหรับใครที่รับฟังข้อมูลไม่ทันนะคะสามารถรับชมได้ที่หน้าจอที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้หรือสามารถแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลหรือส่งให้กับใครให้หาสเปคนี้ก็ได้เช่นกันหรือส่งมาสอบถามกับเจ้าที่ฝ่ายขายของเราก็ได้นะคะที่แลนด์ของเราค่ะแม่ดำหน้า Benz NK ค่ะสำหรับใครที่รับฟังข้อมูลไม่ทันนะคะสามารถรับชมได้ที่หน้าจอที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้หรือสามารถแคปเก็บเป็นข้อมูลหรือส่งให้กับใครที่มาหาสเปคนี้ก็ได้เช่นกันหรือส่งมาสอบถามกับเจ้าที่ฝ่ายขายของเราก็ได้นะคะที่แลนด์ของเราค่ะเมียดนำหน้า Benz_NK ค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการรับชมรถคันอื่นของเราที่มีมากกว่า150คันสามารถรับชมได้ที่ www.benzk.com ค่ะและแฟนๆ NK Live Report ค่ะถ้าไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวอัปเดตรถเข้าใหม่ทุกวันฝากกดติดตามหรือ Subscribe ที่ YouTube Channel ของเราด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะแฟนๆ Instagram ของ BenK ต้องห้ามพลาดนะคะนับจากนี้ค่ะคุณลูกค้าทุกท่านสามารถชมไลฟ์ของเราแบบเต็มๆเพิ่มเติมได้1ช่องทางนะคะทาง Instagram TV ของ BenK ได้เลยฝากติดตามที่ IG ของเรานะคะที่ @benzk_official ค่ะและนอกเหนือจาก BenK ของเราค่ะมีรถสวยๆให้เลือกมากกว่า150คันแล้วนะคะทาง BenK ของเรายังมีทีมงานรับซื้อให้ราคาประเมินสูงที่สุดด้วยสำหรับใครที่ต้องการจะขายรถ BenK สวยๆสัก1คันอย่าลืมติดต่อเจ้าที่ฝ่ายรับซื้อได้ที่เบอร์0896437777นะคะอย่าลืมนะคะคิดจะซื้อคิดจะขายรถเบนซ์อย่างมั่นใจคิดถึงเบนซ์เคทุกครั้งนะคะและที่เราทุกคนย้ำมาในทุกๆคลิปนะคะการจะเลือกซื้อเบนซ์มือ2สัก1คันต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้กระตุ้นกับนุ่งนิ่งต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ NK Live Report รวดเร็วกระชับฉับไวส่งตรงถึงคุณวันนี้กระตุ้นกับนุ่งนิ่งรายงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามหรือ Subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวเบนซ์เคนะคะ